ในช่วงศตวรรษที่1ชาวยิวผู้หนึ่งได้กำเนิดที่เมืองแห่งนี้ชาวยิวคนนี้จะนำข่าวประเสริฐไปประกาศแก่คนทั้งหลายในโลกตั้งแต่เยรูซาเล็มจนถึงกรุงโรมชาวยิวผู้นี้เดินทางไปประกาศให้โลกรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในศตวรรษที่1แต่เขาได้เดินทางมากกว่าคนอเมริกันซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่20แต่ว่าเขาไม่ใช่นักภูมิศาสตร์หรือนักผจญภัยแต่เขาคืออัครทูตผู้ถูกส่งออกไปเพื่อที่จะประกาศข่าวดีว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าพระคัมภีร์ใหม่บันทึกไว้ว่าเขาได้เดินทางมากกว่า 13,000 ไมล์เขาได้เดินทางไปเมืองและหมู่บ้านหลายแห่งในอาณาจักรโรมันในสารคดีนี้เราจะตามรอยการเดินทางของเปาโลพวกเราจะแกะรอยการเดินทางของเปาโลและทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อที่เราจะเข้าใจถึงการเดินทางของเปาโลในโลกสมัยนั้นเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงข่าวสารที่เปาโลพยายามจะประกาศเราจะเริ่มที่ทาร์ซัสเมืองซึ่งเปาโลกำเนิดและเติบโตหลังจากนั้นเราจะไปยังเยรูซาเล็มเมืองที่เปาโลได้รับการศึกษาจากหนึ่งในรับบีผู้มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นหลังจากนั้นเราจะตามรอยการเดินทางของเปาโลไปยังเมืองดามัสกัสที่เมืองแห่งนี้เปาโลได้กลับใจและบังเกิดใหม่จากดามัสกัสเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีผู้คนอาศัยในปัจจุบันเราจะเดินทางไปยังอันติโอคเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของอาณาจักรโรมันในเมืองนี้เป็นที่แรกซึ่งผู้เชื่อถูกเรียกว่าคริสเตียนและจากเมืองแห่งนี้เปาโลได้ถูกส่งออกไปเป็นมิชชันนารีต่อจากนั้นเราจะไปยังแคว้นเอเชียที่ชายฝั่งทะเลอีเจียนเปาโลได้เห็นนิมิตชายชาวมาซิโดเนียผู้ซึ่งขอร้องให้เปาโลไปหาเขาหลังจากนั้นเราจะตามเปาโลไปยังเมืองนีอาโปลิสที่แห่งแรกในยุโรปซึ่งเปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐหลังจากนั้นเราจะตามไปยังเมืองฟิลิปปีที่ซึ่งเปาโลได้ก่อตั้งคริสตจักรที่นั่นเปาโลได้ถูกเฆี่ยนตีและถูกจองจำเนื่องจากเขาได้ขับไล่ผีออกจากหญิงคนหนึ่งเปาโลเดินทางต่อไปยังเมืองเอเธนส์ศูนย์กลางปรัชญาของโลกที่นั่นเปาโลประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์บนเนินเขาอาเลโอปากัสและมีนักปรัชญาคนหนึ่งได้กลับใจรับเชื่อหลังจากนั้นเปาโลเดินทางกลับไปยังเมืองเยรูซาเล็มที่นั่นเขาถูกจับกุมและถูกส่งตัวไปดำเนินคดีความต่อหน้าจักรพรรดิซีซาร์สารคดีของเราจะไปจบลงที่กรุงโรมที่ซึ่งเปาโลจะถูกพิพากษาคดีและถูกประหารชีวิตพวกเราจะเรียนรู้จากชีวิตแห่งความเชื่อของเปาโลในยุคศตวรรษที่หนึ่งและนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราในยุคนี้บทเรียนจากชีวิตของเปาโลจะทำให้ความเชื่อของพวกเราเพิ่มขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นในตอนที่1ของสารคดีนี้พวกเราจะเริ่มต้นกันที่เมืองทาร์ซัสบ้านเกิดของเปาโลพวกเราจะเรียนรู้เบื้องหลังชีวิตของเปาโลและคุณสมบัติสำคัญของเขาซึ่งทำให้เขาเป็นผู้ที่เหมาะกับการประกาศกับคนต่างชาติครอบครัวการศึกษาและประเพณีวัฒนธรรมของเปาโลทำให้เปาโลมีความรู้มากเกี่ยวกับโลกของชาวโรมันและทำให้เขามีสิทธิพิเศษที่จะเดินทางไปรอบอาณาจักรโรมันครั้งแรกในพระธรรมกิจการที่เราได้พบกับเปาโลเขาไม่ได้ชื่อว่าเปาโลตอนนั้นชื่อฮิปปูของเขาชื่อว่าเซาโลถ้าเราจะตั้งชื่อลูกตามกษัตริย์อิสราเอลในสมัยก่อนเราคงตั้งชื่อว่าดาวิดคงไม่มีใครตั้งชื่อลูกว่าซาอูลทำไมเขาจึงถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ซาอูลเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเซาโลไม่ได้มาจากเผ่ายูดาเหมือนกับดาวิดหรือพระเยซูแต่เปาโลนั้นเป็นชาวเชื้อสายเบนยามินเราสามารถอ่านเบื้องหลังของเปาโลได้ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ3เพราะว่าเราต่างหากที่เป็นพวกเข้าสุนัขเป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยซูคริสต์และไม่ไว้ใจในเนื้อหนังแม้ว่าข้าพเจ้าเองก็มีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนยามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสี
ในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติเปาโลเป็นชาวฮิบรูจากเผ่าเบนยามินนอกจากนั้นเขายังเป็นลูกของฟาริสีและฟาริสีก็คือคนที่เคร่งศาสนามากเราสามารถเห็นผู้เคร่งศาสนาอยู่อธิษฐานที่กำแพงในเยรูซาเล็มได้ทุกวันนี้ในสมัยยุคพระคัมภีร์ใหม่มีฟาริสีอยู่ประมาณ 6,000 คนพวกฟาริสีปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างเคร่งขัดพวกเขาดำเนินชีวิตตามหนังสือโทราอย่างเคร่งขัดเซาโลเห็นว่าความเชื่อของคริสเตียนนั้นขัดแย้งกับศาสนาอยู่เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดพวกคริสเตียนเขาโต้เถียงกับพวกคริสเตียนในที่สาธารณชนและในที่สุดเขาก็เริ่มข่มเหงและทำร้ายพวกคริสเตียนเซาโลเป็นผู้มีเชื้อสายเลือดที่ดีเขารู้คัมภีร์อย่างมากและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งขัดชายผู้นี้จะกลายเป็นอัครทูตเปาโลแต่เบื้องหลังในศาสนาอยู่ของเขามิได้เตรียมความพร้อมให้เขากับการเป็นมิชชันนารีต่อคนต่างชาติมุมมองของพวกฟาริสีนั้นแคบเกินไปพวกเขามุ่งเน้นที่ดินแดนปาเลสไตน์ดังนั้นพระเจ้าจึงเลือกเซาโลไม่ใช่เซาโลฟาริสีจากเยรูซาเล็มแต่เซาโลแห่งทาสัสในกิจการของอัครทูตบทที่21ข้อ39เปาโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียเป็นประชากรของเมืองที่ไม่ใช่เล็กๆเปาโลเกิดที่เมืองทาซัสเมืองหลวงของแคว้นซิลิเซียแล้วทำไมครอบครัวของเปาโลจึงได้มาอยู่ที่เมืองทาซัสซึ่งอยู่ห่างจากเยรูซาเล็ม500ไมล์ตามประเพณีคริสตจักรพวกเราเชื่อกันว่าครอบครัวของเซาโลนั้นย้ายจากกาลิลีไปอยู่ที่เมืองทาซัสก่อนที่พระเยซูจะกำเนิดพวกเรารู้กันว่าพ่อของเปาโลนั้นได้สัญชาติโรมันดังนั้นเปาโลจึงเกิดเป็นคนสัญชาติโรมันดังนั้นเปาโลจึงได้รับสิทธิพิเศษดังนั้นเปาโลจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียเป็นประชากรของเมืองที่ไม่ใช่เล็กๆเมืองทาซัสนั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำซินดัสซึ่งไหลเข้าไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทาซัสเป็นเมืองหลวงของแคว้นซิลิเซียทางเหนือของเมืองทาซัสนั้นคือช่องแคบซิลิเซียนี่คือเส้นทางการค้าที่สำคัญซึ่งเชื่อมระหว่างทิศตะวันออกและเอเชียไมเนอร์ซึ่งอยู่อีกข้างหนึ่งของเทือกเขาทาวลัสด้วยเหตุนี้ชาวโรมันจึงได้ตั้งเมืองให้เป็นเมืองหลวงของแคว้นซิลิเซียแม่น้ำซินดัสนั้นไหลมาจากช่วงบนของเทือกเขาทาวลัสหิมะละลายและไหลลงมาในแม่น้ำแห่งนี้ดังนั้นจึงถูกตั้งชื่อว่าซินดัสซึ่งแปลว่าเย็นดังนั้นแม่น้ำซินดัสแปลว่าแม่น้ำเย็นตอนนี้ผมเดินอยู่บนถนนซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมันในยุคโบราณชาวโรมันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำซินดัสอันนี้ถนนสายนี้เชื่อมระหว่างทาซัสและเอเชียไมเนอร์และเทือกเขาเทือกเขาทาวลัสนั้นจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเกือบทั้งปีเป็นเทือกเขาที่สูงมากและสามารถข้ามได้ยากมากแม่น้ำซินดัสหรือแม่น้ำทาซัสนั้นได้กัดเซาะและสร้างช่องแคบที่สำคัญระหว่างเทือกเขาทาวลัสแม่น้ำนี้กัดเซาะและสร้างช่องแคบซึ่งถูกเรียกว่าประตูซิลิเซียและถนนของชาวโรมันก็ได้ถูกสร้างขึ้นคู่ขนานกับแม่น้ำสายนี้อเล็กซานเดอร์มหาราชได้นำกองทัพของเขาเดินทางผ่านประตูซิลิเซียและมาถึงที่ราบสูงแห่งนี้เมื่อเขามาถึงที่ราบสูงแห่งนี้ที่นี่มีอากาศร้อนมากเขาจึงได้ลงไปว่ายน้ำในแม่น้ำทาซัสแต่ว่าแม่น้ำนี้เย็นมากและทำให้อเล็กซานเดอร์ไม่สบายและเกือบทำให้เขาต้องสูญเสียชีวิตประวัติศาสตร์คงจะถูกเปลี่ยนไปมากหากอเล็กซานเดอร์ต้องมาตายที่นี่
แม่น้ำสายนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายคลีโอพัตตาเคยล่องเรือผ่านแม่น้ำสายนี้เพื่อจะไปหามาร์กแอนโทนีซึ่งอาศัยอยู่ในพระราชวังที่เมืองทาร์ซัสบนเทือกเขาทาวรัสมีแกะชนิดหนึ่งซึ่งมีความเป็นพิเศษอย่างมากผู้คนใช้ขนแกะนี้เพื่อที่จะสร้างเต็นท์ขนแกะนี้มีความเป็นพิเศษเพราะว่าแสงแดดสามารถส่องเข้ามาในเต็นท์ได้และควันที่อยู่ในเต็นท์สามารถลอยออกไปได้แต่น้ำไม่ซึมเข้ามาเวลาฝนตกเต็นท์จากเมืองทาร์ซัสเป็นที่รู้จักกันดีในยุคโบราณเนื่องจากคุณภาพที่ดีและคงทนซาโวโลเรียนรู้การเย็บเต็นท์จากพ่อเขาและเรียนชีพด้วยวิชาชีพนี้เนื่องจากเมืองนี้สนับสนุนจักรพรรดิซีซ่าจึงได้ถูกตั้งให้กลายเป็นเขตปลอดภาษีและสามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีเนื่องด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจในเมืองนี้จึงเติบโตเป็นอย่างมากเมืองนี้ยังมีมหาวิทยาลัยและนับเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ดีมากรองจากเมืองอเล็กซานเดียและเมืองเอเธนผู้นำเมืองนี้เป็นนักวิชาการแต่เปาโลไม่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนของชาวต่างชาติเปาโลได้รับการศึกษาในธรรมศาลาที่นั่นเขาเรียนรู้ภาษาฮีบรูและอารามีกเปาโลยังคงพูดภาษากรีกและภาษาลาตินซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของชาวโรมันเปาโลคงเคยเห็นนักปรัชญาถกเถียงกันในตลาดแต่เนื่องจากเขาเป็นลูกของชาวยิวที่เคร่งขัดเขาจึงไม่สามารถคบหาคนพวกนั้นได้เปาโลต้องใช้ชีวิตอยู่ในทั้ง3ประเพณีวัฒนธรรมแต่ประเพณีวัฒนธรรมของชาวยิวนั้นเคร่งขัดมากที่สุดทางศาสนาเปาโลเติบโตในเมืองที่มีวัฒนธรรมกรีกเปาโลคุ้นเคยกับวัฒนธรรมนั้นดีและเขาสามารถก้าวหน้าได้ทางธุรกิจเขาสามารถที่จะค้าขายขนแพะวัตถุดิบสำหรับเย็บเต็นท์เนื่องจากเขามีสัญชาติโรมันเขาจึงมีสิทธิพิเศษอย่างมากเขาสามารถที่จะเดินทางไปรอบราชนาจักรได้โดยไม่ถูกสอบถามและเขาไม่สามารถถูกลงโทษโดยการตึงที่กางเขนทาร์ซัสนั้นเป็นทำเลที่ดีสำหรับการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีพ่อของเปาโลกลัวว่าชาวต่างชาติจะชักจูงให้เปาโลหลงไปจึงส่งเปาโลไปเรียนต่อที่เยรูซาเล็มนี่คือการเดินทางครั้งแรกของเขาเปาโลคงออกเดินทางจากท่าเรือเมืองทาร์ซัสและไปลงเรือที่เมืองซีซาเรียซึ่งถูกสร้างโดยกษัตริย์เฮโรดเฮโรดตั้งชื่อเมืองนี้ตามชื่อจักรพรรดิออกัสตัสซีซาร์ในภาษาลาตินออกัสตัสแปลว่าสง่างามในภาษากรีกคำนั้นแปลว่าซาบาสโตสและท่าเรือนี้ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ออกัสตัสซีซาร์ก็มีความสง่างามยิ่งนักนี่เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้กับเมืองเยรูซาเล็มมากที่สุดและจากท่าเรือนี้เปาโลจะเดินทางไปที่ต่างการเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นสำคัญมากสำหรับชาวยิวทั้งในยุคของเปาโลและในยุคนี้ดังนั้นผู้เขียนสดุดีบทที่137จึงกล่าวว่าเยรูซาเล็มเอ๋ยถ้าข้าลืมเธอก็ขอให้มือขวาของข้าลืมฝีมือเสียขอให้ลิ้นเกาะติดเพดานปากถ้าข้าไม่ระลึกถึงเธอถ้าข้ามิได้ตั้งเยรูซาเล็มไว้เหนือความยินดีสูงสุดของข้าเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเปาโลคงเห็นเขาพระวิหารเป็นอย่างแรกในทุกวันนี้ที่นั่นคือที่ตั้งของ Dome of the Rock มุสลิมเชื่อกันว่านี่คือสถานที่ซึ่งมูฮัมหมัดถูกรับขึ้นสวรรค์ในขณะที่เดินทางอยู่ในคืนหนึ่งแต่ในยุคของเปาโลนั้นพระวิหารตั้งอยู่ในตำแหน่งนั้นและนั่นเป็นตึกที่สวยที่สุดในโลกยุคนั้นเฮโรดขยายลานพระวิหารให้ใหญ่ขึ้นพระวิหารหลังเก่าที่ซาโลมอนสร้างขึ้นเคยตั้งอยู่ที่ลานนั้นลานนั้นใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล12สนามนี่คือสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากพระวิหารถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนไม้สนสีดา
และถูกคลุมด้วยทองคำเพราะฉะนั้นการไปเยือนกรุงเยรูซาเล็มจึงสำคัญมากทั้งในยุคของเปาโลและในยุคนี้ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศจากที่นี่เราสามารถจะมองเห็นเขาพระวิหารได้เมืองนี้ถือเป็นเมืองสำคัญสำหรับทั้ง3ศาสนาหลักของโลกสำหรับศาสนายิวนี่คือตั้งของพระวิหารของพระยาเวสำหรับคริสเตียนนี่เป็นเมืองที่พระเยซูได้เดินทางมาสั่งสอนและถูกจับกุมและถูกตรึงที่กางเขนและเป็นที่ที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายส่วนสำหรับชาวมุสลิมนี่เป็นที่ที่มูฮัมหมัดได้ถูกรับขึ้นสวรรค์ในระหว่างที่เดินทางในคืนหนึ่งในสมัยของเปาโลนั้นกรุงเยรูซาเล็มมีธรรมศาลามากถึง480แห่งเปาโลได้พบกับนิกายต่างๆมากมายของศาสนายิวอย่างเช่นพวกซาดูสีพวกซาดูสีนั้นร่ำรวยและมีอำนาจทางด้านการเมืองและด้านศาสนาและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกฮีโรเดียนพวกนี้เป็นพวกที่นำวัฒนธรรมของกรีกเข้ามาผสมผสานกับศาสนายิวกษัตริย์เฮโรดก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้พวกเขาพยายามที่จะดำเนินชีวิตอย่างชาวกรีกและพวกเขาก็สร้างตึกต่างๆในกรุงเยรูซาเล็มตามสถาปัตยกรรมของชาวกรีกส่วนอีกพวกหนึ่งคือพวกเอสซีนพวกเอสซีนนั้นจะตัดขาดจากสังคมและออกห่างจากกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาอาศัยกันเป็นกลุ่มอยู่ในถิ่นทุรกันดารและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายส่วนพวกฟาริสีนั้นพวกเขาปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกประการอย่างเคร่งขัดคำว่าบามิสวานั้นก็เกิดขึ้นในยุคนี้และแปลว่าลูกของกฎบัญญัติตามที่เขียนไว้ในกิจการบทที่22ข้อ3เปาโลนั้นได้เข้าศึกษากับกาลมาลีเอลผู้เป็นลูกของรับบีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นพวกเขาเชื่อในพระวจนะและมีความหวังในการฟื้นขึ้นจากความตายในภาษาฮิบรูคำว่าฟาริสีแปลว่าผู้ที่ถูกแยกออกพวกเขาเป็นกลุ่มที่สืบทอดมาจากกลุ่มฮาซดีมซึ่งแปลว่าผู้เคร่งศาสนาพวกเขาต้องการที่จะให้ชาวยิวทุกคนปฏิบัติตามศาสนาอย่างเคร่งขัดพวกเขาต่อต้านการนับถือศาสนาแบบกรีกและรอคอยการมาของพระเมสสิยาห์เวลาอธิษฐานนั้นพวกฟาริสีใส่ผ้าคลุมไหล่ที่เรียกว่าทาลาและใส่แทฟลีนบนหน้าผาในกล่องนั้นมีกฎธรรมบัญญัติอยู่ในกาลาเทียบทที่1ข้อ14เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าถึงแม้ว่าเปาโลจะก้าวหน้าในด้านศาสนาแต่ใจของเขาว่างเปล่าแล้วเขาก็ได้ยินข่าวคราวของผู้เผยพระวจนะชาวกาลิลีถึงแม้ว่ากามาลิเอลจะไม่ได้ต่อต้านคำสอนของพระเยซูโดยตรงแต่เปาโลเห็นว่าคำสอนใหม่นี้เป็นอันตรายต่อรากฐานของศาสนายิวดังนั้นเปาโลจึงโต้เถียงกับผู้เชื่อคริสเตียนเพื่อที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าคำสอนของพวกคริสเตียนนั้นไร้สาระเปาโลบอกว่าพระเยซูไม่มีทางฟื้นขึ้นมาจากความตายได้ดังนั้นพวกผู้นำศาสนาจึงเห็นว่าเปาโลมีศักยภาพที่ดีในการเป็นผู้ปกป้องศาสนาอยู่และประเพณีของพวกฟาริสีและเป็นคนคลั่งศาสนาที่เหมาะกับการต่อต้านพวกคริสเตียนเปาโลได้รับคำสั่งจากพวกมหาปุโรหิตซึ่งเป็นพวกซาดูสีให้จัดการกับพวกคริสเตียนและเซาโลก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดพวกคริสเตียนเซาโลแน่ใจว่าความเชื่อของคริสเตียนว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผู้ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นแค่คำหลอกลวงแต่เมื่อเซาโลเริ่มสอบสวนพวกคริสเตียนมากขึ้นเขาเริ่มมีความลังเลเกิดขึ้นในจิตใจมีคำถามเกิดขึ้นว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเรื่องพระเยซูคริสต์คือเรื่องจริงแต่เซาโลนั้นไม่ฟังจิตสำนึกของเขาและมุ่งมั่นในการข่มเหงพวกคริสเตียน
ปาโลเล่าในกาลาเทียบทที่1ข้อ13ว่าเพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังอยู่ในศาสนาอยู่ว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งหนักและพยายามทำลายเสียเซาโลได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำลายคริสตจักรเซาโลพยายามจะดึงพวกผู้เชื่อกลับไปสู่ศาสนาอยู่และเริ่มที่จะข่มเหงพวกผู้นำคริสตจักรถึงแม้ว่าเซาโลจะพยายามอย่างดีที่สุดแต่พวกคริสเตียนในเยรูซาเล็มก็เพิ่มขึ้นมากทุกวันกิจการบทที่6ข้อ7ยังกล่าวว่าพวกกุลเหตุจำนวนมากก็มาเชื่อพระเยซูแล้วผู้เชื่อบางคนก็สามารถทำการอัศจรรย์ได้เหมือนดังที่พระเยซูเคยกระทำหนึ่งในผู้เชื่อนั้นก็คือสเตเฟนผู้ได้กระทำการอัศจรรย์หลายอย่างต่อหน้าฝูงชนสเตเฟนนั้นเป็นหนึ่งในผู้ปกครอง7คนแรกที่คริสตจักรแต่งตั้งหน้าที่หลักของเขาคือการประกาศเรื่องราวของพระเยซูกับชาวยิวที่พูดภาษากรีกและเดินทางจากทั่วโลกมาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มมีการโต้เถียงกันต่อหน้าฝูงชนและก็ไม่มีใครสามารถโต้เถียงชนะสเตเฟนได้สเตเฟนนั้นถูกนำตัวมายังหน้าสภาแซนฮีเรียนเซาโลก็อยู่ที่นั่นด้วยถึงแม้ว่าเซาโลจะมีความรู้มากมายแต่เขาก็ไม่อาจโต้เถียงชนะคำพยานที่มาจากใจของสเตเฟนได้ดังนั้นพวกเขาก็อุดหูและวิ่งเข้าไปหาสเตเฟนอย่างบ้าคลั่งพวกเขานำสเตเฟนออกไปทางประตูสิงโตไปยังหุบเขาคิดโดนในหุบเขาคิดโดนพวกเขานำก้อนหินขว้างสเตเฟนจนตายสเตเฟนเป็นคริสเตียนคนแรกที่ตายเพื่อพระเยซูลูกาบันทึกในกิจการของอัครทูตบทที่8ว่าและเซาโลก็เห็นชอบด้วยกับการฆ่าสเตเฟนขณะนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและบรรดาสาวกกระจัดกระจายไปทั่วแขวนยูเดียกับสมาเลียเว้นแต่พวกอัครทูตเมื่อเราไม่สามารถโต้เถียงใครชนะได้เราก็หาวิธีอื่นที่พยายามจะทำให้พวกเขาเงียบไปเมื่อพวกเขาไม่สามารถเถียงชนะสเตเฟนเขาคิดว่าการฆ่าสเตเฟนจะทำให้คำพยานของสเตเฟนหายไปจากโลกนี้แต่ในทางตรงกันข้ามคำพยานของสเตเฟนกับแพร่กระจายมากขึ้นเพราะตอนนี้สาวกได้แพร่กระจายไปทั่วแขวนยูเดียในกิจการบทที่8ข้อ3กล่าวว่าเซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากเอาพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงตามบ้านเรือนไปจำไว้ในคุกเซาโลนั้นพยายามทำลายคำสอนของพวกคริสเตียนที่เขาเห็นว่าเป็นคำสอนผิดหลังจากที่จัดการกับคริสเตียนในเยรูซาเล็มเสร็จแล้วเซาโลจึงวางแผนที่จะเดินทางไปจัดการกับคริสเตียนในเมืองดามัสกัสเซาโลเดินทางออกจากกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับจดหมายจากมหาปุโรหิตซึ่งให้อำนาจเซาโลในการจับกุมคนในดามัสกัสและนำตัวมายังเยรูซาเล็มมียามของพระวิหารเดินทางไปพร้อมกับเปาโลด้วยเนื่องจากเซาโลคือฟาริสีหรือผู้ที่ถูกแยกตัวออกดังนั้นเขาจะไม่เดินร่วมกับพวกยามของพระวิหารเซาโลเดินอยู่ตัวคนเดียวจากเยรูซาเล็มไปยังดามัสกัสนั้นระยะทางประมาณ150ไมล์การเดินทางนี้ใช้เวลาอย่างน้อย7วันในขณะที่เซาโลเดินทางอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มทำงานในจิตใจของเขาเซาโลอาจจะเห็นหน้าของสเตเฟนก่อนที่ท่านจะถูกฆ่าตายอยู่ในหัวของเขาตลอดทางก่อนที่สเตเฟนจะถูกฆ่าตายเขาบอกว่าข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านี่คืออะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหลายข้อในพระคัมภีร์ใหม่มักจะกล่าวว่าพระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่ก่อนที่สเตเฟนจะเป็นคริสเตียนคนแรกที่จะตายเพื่อพระเยซูเขากล่าวว่าเขาได้เห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเปรียบเสมือนว่าพระเยซูทรงลุกขึ้นเพื่อที่จะหนุนใจสเตเฟนให้หยุดมั่นและอดทนในความเชื่อถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียชีวิตไปพระเยซูเองก็ได้ทรงถูกตึงที่ไม้กางเขนในเมืองเยรูซาเล็มแต่หลังจากนั้น3วันพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย
อาจจะเป็นไปได้ว่าสเตเฟนคือหนึ่งในคนที่เห็นพระเยซูหลังจากพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและขณะนี้สเตเฟนก็ได้เห็นพระเยซูในสวรรค์ดังนั้นสเตเฟนจึงสามารถที่จะเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ในขณะที่ผู้คนกำลังจะฆ่าเขาในขณะที่สเตเฟนโดนก้อนหินขว้างอยู่และเขากำลังจะตายเขาบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เซาโลไม่อาจจะลืมประโยคนั้นได้ในขณะที่เซาโลกำลังเดินทางไปยังดามัสกัสเขามีคำถามในใจว่าเป็นไปได้อย่างไรที่คนคนนี้สามารถจะให้อภัยคนที่กำลังจะฆ่าเขาเซาโลไม่อาจจะลืมเรื่องราวนั้นได้เมื่อเซาโลเดินทางใกล้เข้ามาถึงเมืองดามัสกัสชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นคือเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในตอนต่อไปเราจะเดินทางตามเซาโลไปยังเมืองดามัสกัสและเห็นการกลับใจที่น่าอัศจรรย์ของเขาในขณะนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่บนภูเขามะกอกเทศและพวกเราจะร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์พวกเราขอพระคุณในคำพยานของสเตเฟนผู้ที่ยึดมั่นในความเชื่อถึงแม้จะต้องสูญเสียชีวิตไปมากไปกว่านั้นเขาไม่ได้โกรธผู้ที่กำลังฆ่าเขาอยู่เขาทูลขอให้ผู้คนเหล่านั้นได้รับการยกอภัยโทษขอพระคุณพระเจ้าที่คำอธิษฐานของสเตเฟนนั้นกำลังจะได้รับคำตอบพวกเราขอพระคุณในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่สามารถทำให้คนอย่างเซาโลกลับใจได้ขอให้พวกเราเป็นเหมือนสเตเฟนที่จะยึดมั่นยืนหยัดในความเชื่อจนถึงวินาทีสุดท้ายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญท่านผู้ชมตามชมพวกเราในตอนต่อไปเรื่องราวของเปาโลในทางไปยังเมืองดามัสกัส